ก็ทำต่อยังครับวันนี้ผมรองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยมาเที่ยวพาเที่ยวชม Amazing สุโขทัยอีกเรื่องนึงครับนะได้ข่าวว่าที่นี่มีนะครับทุเรียนนะครับต้นใหญ่ที่สุดเป็นทุเรียนยักษ์นะครับคือต้นทุเรียนพันจระเข้ยักษ์ก็เลยมาดูต้นนะครับแต่ปีนี้ไม่มีลูกเลยไม่ติดลูกไม่ติดลูกเลยครับมีปีก่อนได้กี่ลูก8ลูก8ลูกครับปีที่แล้วมี8ลูกมี8ลูกนะครับแต่ที่สำคัญที่อำเภอศรีสัตนาลัยติดกับอำเภอติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอลับแลอำเภอลับแลท่านก็คงจะได้ยินชื่อเสียงของทุเรียนนะครับทุเรียนของอุตรดิตถ์หรือลับแลครับเช่นทุเรียนอะไรนั้นหลงลับแลครับหลงลับแลหลงครับนะครับหลินหลินครับหลินก็ลับแลเหมือนกันลับแลครับเนี่ยครับไอ้นี่ติดกันก็คือพื้นที่ดินแผ่นดินเดียวกันนะครับรสชาตินั่นก็ไม่รู้หรอกครับว่าที่นี่อันนี้ทุเรียนอะไรครับหลงลับแลครับนี่หลงลับแลนะแต่ปลูกที่ศรีสัตนาลัยครับนะครับที่นี่ตำบลบ้านตึกตำบลบ้านตึกมีทุเรียนครบหมดเลยทุกพันครับนะครับพันจระเข้แต่ไม่ต้องหากินนะฮะปีที่แล้วฮะ8ลูกปีนี้ไม่ติดลูกปีนี้ไม่ติดลูกเลยงั้นเราก็กินที่นี่เยอะหน่อยก็คือหมอนทองหมอนทองนะครับหมอนทองแล้วแปลวันนึงที่ลงนี้ส่งเป็นเยอะมั้ยวันนึงส่งเยอะมั้ยประมาณ10กว่าตันครับ10กว่าตันคำนวณเอาเองครับว่ากี่ลูก10กิโลเป็น10กิโลกี่ลูกก็แล้วแต่นะครับเขาส่งวันนึงเนี่ยเข้าตลาดกรุงเทพ10ตันนะครับเนี่ยโดยมากจะเป็นทุเรียนหมอนทองหมอนทองครับเขาบอกว่ารสชาติทุเรียนหมอนทองที่ศรีสัชนาลัยสุดยอดเดี๋ยวลองชิมดูนะครับก็มีทุเรียนทั้งหลงทั้งหลินครบหมดมาเที่ยวเลยดีกว่าครับพวงมณีพวงมณีก็มีนี่ท่านอำเภอท่านอำเภอศรีสัชนาลัยครับพยุงศักดิ์สุวรรณโนครับลองกองด้วยเงาะด้วยนะครับเนี่ยเอาทุเรียนก่อนเนี่ยทุเรียนก็เล่าไม่หมดแล้วนะครับมีทั้งหลงทั้งหลินทั้งพวงมณีทั้งหมอนทองก้านยาวก็มีก้านยาวก็มีเป็นแหล่งทุเรียนของประเทศไทยไปแล้วที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับมีต้นไม้ต้นทุเรียนพันจระเข้ยักษ์ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะมานะครับจะมาชมนะครับต้นทุเรียนยักษ์แห่งนี้ก็เลยวันนี้เลยท่านอำเภอเลยพามาดูก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมีน้ำตกนะครับมีกาแฟที่นี่แล้วเอาแน่นอนมีทุเรียนที่ไหนก็มีมังคุดนะฮะมีมังคุดมีผลไม้มีเงาะนะครับเงาะลองกองลองลังสาดครับมังคุดนะครับมาเที่ยวเลยใกล้ๆกับที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ให้พักบ้านนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์ที่ดังไปทั่วโลกชาวต่างชาติเขามาก่อนแล้วเขามาพักเดินทางเลยจากบ้านนาต้นจันทร์มาได้นิดเดียวก็มาถึงที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำแหล่งทำเส้นทางการท่องเที่ยวชิมทุเรียนกันดีกว่าแล้วยังมีผลไม้อื่นๆให้ได้ชมได้ชิมกันมีแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักผ่อนนะครับเดี๋ยวทางจังหวัดสุโขทัยกับท่านนายอำเภอในอำเภอศรีสัตนาลัยท่านในอำเภอประยูรศักดิ์สุวรรณโนจะกำหนดรูทการท่องเที่ยวนี้เปิดตัวโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านวีระโรจน์พจนรัตน์ครับนะครับขอบคุณครับชิมครับอันนี้หมอนอันนี้หลงรับแรงครับหลงคือว่าอร่อยนี่หลงนะครับหลงครับแต่เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับประเภทพันธุ์พื้นเมืองแล้วพันธุ์เมืองครับพันธุ์พื้นเมืองนี้จะสุกหน่อยครับแล้วเอามือหยิบอะไรเหรอนี่ผมปกติผมไม่ค่อยหยิบเปลี่ยนวันนี้ต้องยอมหยิบอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะสุกไปหน่อยคันนัดเอามีดนึงต้องกลัวมันเละไปหน่อยถ้าหมอนจะไม่เละหมอนลึกโรสแบบนั้นใช้มีดอย่างนี้เลยอันนี้พอดีมันสุก
อันนี้อันนี้หลงนี่หลงนะครับท่านอำเภอชิมเลยฮะนี่พอดีตกไปหน่อยงอมไปหน่อยมันงอมลูกนี้มันงอมไปหน่อยอันนี้จะกำลังดียอดครับอย่าให้แจ้งหมาเห็นอย่าให้แจ้งหมามานะหมดนะครับหมดนะมันจะมีเม็ดหน่อยฮะครับมันมีเม็ดจะรีบครับแล้วก็จะบางเม็ดอันก็จะขับเม็ดนิดเดียวเล็กนิดเดียวเลยนะฮะนี่หลงอันนี้ต่อไปรับแลนะหมอนครับท่านเนี้ยแล้วหลินล่ะหลินมันไม่มีเนาะน่าจะวายในลูกของหลนเป็นหลงเป็นยังไงลูกดูตัวอย่างนะเนี่ยครับจะลักษณะกลมๆนี่คือนะหลงจะลูกขนาดนี้ครับกี่โลฮะประมาณโลกว่าอันนี้โลครึ่งนะฮะโลแล้วเท่าไหร่ฮะที่นี่200ลูกหนึ่งอันนี้ก็300โลครึ่งก็300ครับ300บาทที่นี่300บาทแล้วนะครับถ้าไปกรุงเทพก็เป็นพันที่กรุงเทพอย่าพูดถึงนะครับสุดยอดนะฮะที่นี่พอมีกินอยู่นะครับนะถ้าท่านมาเที่ยวที่นี่ทั้งได้เที่ยวด้วยได้ชิมทุเรียนราคาถูกด้วยนะท่านแอมเบอร์ครับนะฮะนี่หลงรับแลนะครับต่อไปหมอนนะฮะหมอนทองคือว่าอร่อยเม็ดนี้เท่าไหร่ครับไอ้นี่ไหนลูกหมอนทองนี่หมอนทองโอ้มันจะบอกไม่ถูกเลยนะเหมือนกินเนยหอมฮะมันมากทำไมหมอนที่นี่รสชาติเป็นยังไงท่านเจ้าของลงรสชาติหมอนที่นี่จะเป็นไงหวานมันมากนะจริงๆเลยส่วนนี้จะเน้นการรับซื้อเนี่ยก็จะตัดแก่ประมาณ 80% ครับที่นี่จะมีชาวเกษตรที่ปลูกทุเรียนเนี่ยประมาณกี่ไร่ครับท่านรองนายกครับรองนายกอบต.นะก็น่าจะมันปลูกกันหลายหมู่บ้านน่าจะนับหลายพันไร่ครับก็เป็นพันไร่เลยนะไม่หมดครับท่านมาที่นี่ได้ชิมแน่ทุเรียนนะครับมานั่งชิมทุเรียนกันพาครอบครัวมาเที่ยวชิมทุเรียนมานอนพักมาอะไรมาชมธรรมชาตินะครับเนี่ยมีให้ทานแน่นอนที่นี่นะครับไอ้นี่หมอนทองนะฮะสุดยอดแล้วเดี๋ยวมีพันอะไรให้ทานอีกฮะวันนี้มี 2,000 ครับมีแต่ทุเรียนทอดก็มีทุเรียนทอดนะครับทุเรียนทอดพุทธโลละ600กิโลละ600สุดยอดมากครับสุดยอดมากอร่อยนายครับหมอนแถวนี้ก็คนแถวนี้ก็ถือว่ารายได้ดีนะก็ดีครับส่วนมากค่าแรงงานจะที่นี่จะแพงมากครับต่อคนนี่น่าจะวันละตัดทุเรียนนี่น่าจะคนละเป็นพันนะครับได้ต่อวันนะครับเฉพาะรับจ้างตัดเฉพาะวันละไม่ต่ำพันบาทต่อคนครับคนแรงงานนะครับแล้วก็แรงงานของเราเองหรือมาจากที่อื่นครับก็คนขึ้นนี่จะเป็นที่อื่นมามั่งครับเพราะที่นี่จะหาแรงงานยากครับแค่คนตัดหญ้ารับจ้างตัดหญ้านี่ก็600-700แล้วครับทำไมร้อยเจ็ดร้อยเพราะส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของสวนกันหมดครับคนแรงงานก็ไปทำสวนมาหมดอ่ะคนนั้นก็มีก็จากแรงงานก็ขยับกันเป็นเจ้าของสวนมีที่มีทางก็ปลูกก็เป็นเจ้าของสวนต้องหาแรงงานจากข้างนอกเข้ามาอันนี้หมอนทองโลเท่าไหร่นะหมอนทองก็80 บาท80นะฮะหมอนทองแต่หลงนี้ร้อยประมาณ200โลละ200ที่นี่นะลดแล้วนะครับ200นี่ราคาลดลงแล้วครับราคาราคา
สุดยอดทุเรียนทอดที่นี่ก็อร่อยครับผมก็ไปให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตอ่ะติดใจกันแถววันนั้นให้ผู้ใหญ่ไปสอนเราไปผมที่นี่ทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนเชื่อมทำกะทิทุเรียนทุเรียนแปรรูปได้เยอะสารพัดนะครับง่ายส่วนมากราคาหรือตลาดทุเรียนจะไม่ค่อยมีปัญหาหน้าทุเรียนจะอยู่ช่วงไหนถึงช่วงไหนเด้อทุเรียนจะออกประมาณพฤษภาครับท่านถึงประมาณปลายสิงหาครับอำเภอจะมีงานวันของดีศรีสัชนาลัยในปีนี้ปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นงานมหัศจรรย์วันผลไม้ศรีสัชนาลัยจะจัดช่วงวันที่8ถึง12สิงหาที่หน้าอำเภอที่หน้าอำเภอนะครับมีประกวดทุเรียนประกวดรองกองประกวดเงาะครับและมีผลไม้จำหน่ายในโลกไอ้นั่นรองกองรองกองครับรองกองมารองผลไม้เยอะมากครับที่นี่ท่านอำเภอจะจัดงานวันมหัศจรรย์ผลไม้ผลไม้สีสัจนาลัยตั้งใจไว้วันที่เท่าไหร่ครับ8ถึง12สิงหาคมเอาวันแม่ด้วยเนาะครับครับครับเป็นช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับที่สีสัจนาลัยนะครับมาดูอุทยานประวัติศาสตร์มาดูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็มาชิมผลไม้มหัศจรรย์จริงๆนะครับผมขอบคุณครับ